อจีนนะท่านผู้ชมลอจีนหนูใหญ่นะครับเนี่ยถ้าลอจัดอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นหนูใหญ่นะครับนี่ติดแน่นอยู่ครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับครับนี่ตัวหนูไหมครับดูนะนะโอ้โหหนูทุกใหญ่มาละลากกัดเราเข้าป่าเลยนี่นี่ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยได้เยอะแล้วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมทำมาหากินชาแนลนะครับวันนี้เตรียมกับดักมา20อันนะครับท่านผู้ชมมาดักหนูตามมาครับเจอทางแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทางเรานี่รูเป็นมันเลยครับนี่นี่ลอยเข้าออกรูเป็นมันเลยนะครับมีตัวนะครับนี่วิ่งลงนาเหมือนเดิมครับเป็นทางเดินลงนาดักหนึ่งอันครับตรงนี้กับดักเหล็กหรือกับดักเกือกม้าเหมือนเดิมเหยื่อขี้ใต้เหมือนเดิมนะครับดักตรงนี้เลยครับลอยเข้าออกรูเป็นมันเลยมีตัวครับตรงนี้เหมาะเลยครับอันที่หนึ่งเรียบร้อยนี่ครับท่านผู้ชมสวยนะครับรูใหม่ดินแห้งแล้วแต่มันมีรอยเข้ารอยออกอยู่ใหม่ๆเลยครับนี่รูเข้าไปในนู้นแล้วก็ทางเดินมันไปทางนู้นนะครับคงมัดไว้ครับเวลามันดิ้นเนี่ยมันจะพากลับเราไปไกลมันจะหายากครับต้องมัดไว้มันดิ้นแรงครับขุยเบลอเลยนี่นะครับเดี๋ยวก็ร้อยขุดในนาเละเลยร้อยขุดเล่นเละเลยครับนี่ครับรูออกมันอยู่ตรงนี้รูออกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูขุยอยู่บนนู้นนะมันโกยขุยมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดักรูออกกับรูขุยเลยครับมีตัวครับร้อยจับหญ้ายังสดๆเขียวๆอยู่เลยตรงนี้เอาละเรียบร้อยเดี๋ยวผมดักตรงนู้นอีกอันนึงนี่ตรงนี้หนูเข้านานะครับท่านผู้ชมต้องดักให้ได้เลยถ้าเป็นทางเข้านาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้หนูยังเข้านาอยู่มันเข้าไปกินข้าวชาวบ้านเขาครับนี่ลอยตีนนี่ตัวใหญ่เนี่ยเห็นลอยตีนไหมท่านผู้ชมลอยตีนหนูใหญ่นะครับเนี่ยลอยจัดยากถ้าลอยจัดอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นหนูใหญ่นะครับท่านผู้ชมถ้าหนูเล็กอะมันจะกัดแบบเป็นฝอยละอองเลยนี่เรียบร้อยครับเจอรูหนูใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับรูสวยด้วยหนูใหญ่ครับดักปากรู้เลยเราอะโอเคเรียบร้อยครับดักให้ดูอันนี้อันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามายามด้วยกันครับผมคืนนี้เจอกันครับเพิ่งดักเสร็จผมเดินกลับมานี่ฮะเสียงมันหนูมันดิ้นเสียงหนูมันขู่ผมแวะดูมองไม่เห็นนะฮะอาศัยแฟลชจากกล้องเรากันแล้วกันนะครับไม่ได้เอาไฟมาโอ้ติดยังไงเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหติดกลางตัวครับติดกลางตัวนี่ติดแน่นอยู่ครับตัวใหญ่นะครับนี่ถือว่าตัวใหญ่เลยโอ้
แต้มแรกนะครับตอนเดินตรวจกับ สามทุ่มครับท่านผู้ชมเรามายามหนูด้วยกันครับลากกลับเราไปไกลเลยอันนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่ท่านผู้ชมนี่ลากกลับเราไปตั้งไกลดีดไม่อยู่เฉยเลยไม่เป็นไรเอาใหม่นี่แต้มแรกประมาณแล้วครับท่านผู้ชมหนูพุกไซส์สวยครับติดมินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับติดมินน่าจะติดขาหรือติดหางอยู่นู่นครับนู่นตัวหนูไหมครับนะไปนู่นละมาทางนี้น้ำเรียบร้อยครับแต้มที่2ของเราวางไว้ก่อนอยากปากรูพอดีเลยตรงนี้แต้มพุกใหญ่แล้วท่านผู้ชมพุกใหญ่ครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วครับตัวงอเลยนี่เข้าคอพอดีเลยครับเอ๊ะคืนนี้หนูตัวเท่ากันหมดเลยเนี่ยหนูพุกรุ่นนี้ครับไซส์สวยลงไปดูคอกเดียวกันหมดเลยนะนี่หนึ่งแต้มครับหนูพุกครับนี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรตัวนี้ตัวยังไม่ค่อยโตเอาครับกระดูกอ่อนนี่ผมดักหลบหัวคันนาไว้เนี่ยกลัวเจ้าของนาเดินเหยียบเนี่ยทางมันข้ามคันนาไปลุ้นกันต่อจะมีหลายอันหน่อยมันเป็นทางหนูข้ามคันนาเดี๋ยวผมต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวเหยียบกับตัวเองนี่ครับ2อันติดเลยตัวเท่ากันเลยครับ เอาใส่กระดูกอ่อนครับดีด2อันติดเลยท่านผู้ชมมาผมพามาดูนี่ครับนี่1ตัวนี่นอนอยู่นี่ครับ1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวครับนี่ผมดักไว้คู่กันนี่ครับนี่โอ้โหหมดกินเลยเดี๋ยวผมเอาออกก่อน
หมดกินแล้วครับ1ตัวนี่ครับหมดง่ายกินเลยติดตั้งแต่หัวค่ำนะครับนี่ครับ2ตัวไปดูอันติดกันครับท่านผู้ชมจะมีผลงานหรือเปล่าอู้กลับหายโอ้โหดูพุกใหญ่มาละใหญ่มาแล้วครับลากกลับเราเข้าป่าเลยนี่ครับเราเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมาเห่านี่ครับอีกหนึ่งแต้มตรงนี้เราดักหนูควายไว้นะครับใช้สวยหนึ่งตัวครับโอ้โหมีผลงานอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีผลงานอีกแล้วนี่นอนตัวงออยู่นี่ครับนี่เห็นไหมครับหมดกินเลยหมดง่ามเยอะนะครับทุกนี้เดี๋ยวผมอ้อมไปงูอ้อมมันนี่อ้อมมันนี่เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูชัดๆพันนี่ครับตัวสวยเลยปากท่อนะครับตรงนี้นี่มันเป็นท่อข้ามถนนปากท่อมันไปโผล่ตรงนู้นอีกทางนึงแล้วก็มันเป็นทางวิ่งเข้านาพอดีได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยได้เยอะแล้วนะเมื่อกี้มันเสียงดังไม่ได้ครับมันใกล้บ้านคนมันมีหมากลัวหมาเห่าครับเกรงใจเจ้าของบ้านเขาเลยต้องพูดกันเบาๆใช้สัญญาณมือเอานะครับอันนี้เสียงดังได้ละพ้นจุดนั้นมาแล้วครับมีผลงานครับท่านผู้ชมมีครับมีผลงานหนูพุกไซส์สวยๆครับคืนนี้หนูทุ่งนี้ตัวเท่าๆกันหมดเลยนี่ครับไปครับไปลุ้นกันต่ย้ำหมดแล้วครับเรามานับหนูด้วยกันว่าได้กี่ตัวนี่ครับได้เยอะนะของเราได้เยอะนะครับ
1นะครับ2 3นี่มานี่4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัว12ตัวครับท่านผู้ชมย้ำรอบเดียวนะครับคืนนี้เป็นหนูพุกหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นหนูพุกหมดเลยนะครับ12ตัวครับแล้วก็มาตอนดักเสร็จเราเดินแวะดูได้ไปตัวหนึ่งก็เป็น13ตัวแล้วครับกับดัก20อันเหยื่อคิดได้ของเราเหมือนเดิมเหยื่อหมานของเราเหมือนเดิมครับ13ตัวก็คืนนี้ฝันดีครับท่านผู้ชมราตรีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เช้ามาดูด้วยกันอีกรอบนึงครับมาลุ้นด้วยกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีผลงานกี่ตัว